สวัสดีครับนุ่นยูชาวลินครับรักเธอต้องใช้เวลาจนกว่าจะเจอรักเธอคือเธอคนเดียวที่ใจรอคอยมานานฝนจะตกหรือลมจะแรงเท่าไหร่เหมือนที่คุยเล่นกับพี่หนึ่งไว้ใน IG ใต้คอมเมนต์ครับว่าแบบเราเหมือนสัญญากันว่าพี่หนึ่งจะให้ผมร้องอีกหนึ่งเพลงทำเพลงให้ผมได้มาร้องอีกซึ่งวันนี้ก็ใช่ครับพี่หนึ่งบอกว่าได้มาทำตามสัญญาแล้วผมก็ได้กลับมาร้องอีกหนึ่งเพลงครับซึ่งรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยเป็นซีรีส์โปรเจกต์ยักษ์ของทางช่อง3เลยครับโปรเจกต์ว่าดวงใจเทวพรหมครับพี่หนึ่งก็พรีฟว่าเพลงนี้เป็นเพลงเหมือนตามชื่อเพลงเลยครับชื่อเพลงว่าการเวลาพิสูจน์รักแท้ครับก็คือว่าเวลาเนี่ยสามารถพิสูจน์รักแท้ได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจริงๆเวลาผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักกันจริงๆเวลาผ่านไปแต่ความรักเราไม่เปลี่ยนไปจริงๆเพลงนี้ก็เมื่อเทียบกับเพลงก่อนหน้านี้ครับเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอเพลงนี้รู้สึกว่าจะง่ายกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ดนตรีออกแนว90ด้วยครับพี่หนึ่งบอกครับเพราะว่าเหมือนเป็นแนวพีเรียดเหมือนเดิมครับแต่อาจจะไม่ได้พีเรียดมากก็อาจจะมีความกลิ่น90หน่อยก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงแนวนี้บ่อยๆสักเท่าไหร่ครับแต่เพลงนี้แบบฟังแล้วรู้สึกสบายๆเพราะมากๆเลยครับผมก็ขอฝากเพลงการเวลาพิสูจน์รักแท้จากโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมเรื่องพรชีวันด้วยนะครับที่ร้องโดยนุ่นนิวชวรินทร์ครับฝากไปฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับตั้งใจร้องมากๆเลยรักแท้ต้องใช้เวลาจนกว่าจะเจอรักแท้คือเธอคนเดียวที่ใจรอคอยมานานฝนจะตกหรือลมจะแรงเท่าไหร่จะใกล้ห่างกันน่าจะสุข